รู้ให้ไวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ข่าวช่อง8จำเสียกล้องที่ตกร,รถตายได้ไหมฮะตอนนั้นก็เถียงเถียงกันอยู่ฮะแล้วมันก็มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มันเปิดเผยออกมาเพราะว่ารถคันนั้นเป็นรถของเมียอีกคนของเสียกล้องฮะทำไปทำมาฮะทั้งของฝ่ายตอนนี้กลายเป็นว่ามีปัญหากันซะแล้วฮะพังฝั่งเมียหลวงแล้วก็ฝั่งเมียอีกคนหนึ่งครับวันนี้ครับเลิกวาเลนไทน์ครับ ทนายตั้มพาเมียหลวงเสียกล้องเดินสวยๆไปฟ้องเมียน้อยฮนะเรียกค่าเสียหาย3ล้านบาทเลยนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็จํากันได้นะกรณีการเสียชีวิตของนายอภิชาติพนเผือกหรือว่าเสียกล้องนะครับอายุ39ปีครับเสียเจ้าของธุรกิจร้านกาลัดชื่อดังเมืองกาญจบุรีมันมี2ประเด็นสําคัญก็คือ1เรื่องของ คดีของเสียกล้องที่ว่าตกรถตายเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมกับ2ก็คือความสัมพันธ์ฮะหลังจากที่ก่อนจะเกิดเหตุตกรถทางฝั่งของเสียกล้องกับทางน้องนุ่นเนี่ยฝั่งของเมียหลวงเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเขาไปฝากขันจนกระทั่งแหม่มเนี่ยเมียคนที่2เนี่ยตามไปเจอฮะจนมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เลยมีการพาเสียกล้องเนี่ยขึ้นรถไปเราเล่าวันนี้เลยละกันนะครับคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้ทนายตั้มสิทธาบียบังเกิดครับพาคุณนุ่นนะครับภรรยาหลวงของเสียกล้องเเพรรราะะะมมมีทีทบบยนสนสะคผูคุ้ชั ไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อยื่นฟ้องน้องแหม่มเนี่ยแหละครับในคดีชู้สาวเรียกค่าเสียหาย3ล้านบาทสาเหตุก็คือทนายตั้มบอกว่าเป็นเพราะน้องแหม่มเนี่ยไปออกรายการทีวีแล้วก็สัมภาษณ์สื่อพูดถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเสียก้องซึ่งน้องแหม่มเนี่ยเขามาทีหลังถูกไหมฮะแล้วมีลูกชาย6เดือนแต่คุณนุ่นกับเสียก้องเขาจดทะเบียนสมรสกันเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายทนายตั้มบอกว่าแบบเนี้ย แมบเนี่ยทำให้เกิดความอับอายแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงกับทางฝั่งของน้องนุ่นนะครับและตอนนี้นุ่นบอกว่าพอเกิดข่าวคราวตัวเองยังไม่กล้ากลับไปทํางานตามปกติครับขอลองไปฟังเสียงของน้องนุ่นครับเมียหลวงของเสียกล้องครับการที่ที่เขาไปออกรายการเพราะมันทําให้กลายเป็นว่า มันให้นุ่นเสื่อมเสียชื่อเสียงนุ่นก็อับอายทุกวันนี้นุ่นก็ยังไม่ได้กลับไปทํางานเพราะบางทีมันก็ไหนเราจะรับไม่ได้กับเรื่องที่สามีเสียเพราะเราก็ยังต้องเสียใจไหนเราจะต้องแบบไปเผชิญหน้ากับคนที่ทํางานทนายตั้มที่รับว่าความให้กับน้องนุ่นเมียหลวงครับออกมาแจงบอกว่านอกจากจะยื่นฟ้องแหม่มเมียอีกคนหนึ่งเรื่องชู้สาวเรียกค่าเสียหาย3ล้านบาทแล้วนะครับในส่วนคดีอาญาก็ยังแจ้งข้อหาเพิ่มอีก3ข้อหาครับ โดยเฉพาะขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับความผิดฐานทำร้ายร่างกายหน้าคลินิกฝากท้องนะครับแล้วก็แจ้งความขอให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชีของเสียกล้องที่หายไปเป็นเงินหลักแสนเหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียกล้องตายไปเพื่อจะรู้นะครับว่าใครเป็นคนถอนเงินออกจากบัญชีเสียกล้องและโอนเงินไปให้ใคร ซึ่งทางน้องนุ่นเมียหลวงเนี่ยมอบหมายให้ทนายตั้มดำเนินคดีฟ้องร้องนะครับกับคนที่ถอนเงินและคนที่รับโอนเงินไปตามกฎหมายด้วยนะครับอาเราไปฟังเสียงทนายตั้มที่พูดถึงคดีนี้นิดหนึ่งครับครับวันนี้ก็พาคุณนุ่นนะครับมาฟ้องแหม่มนะครับเรื่องชู้สาวนะครับจากการที่แหม่มเนี่ยแสดงออกนะครับว่าได้มีการคบหาอยู่กับทางเสียกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปทำร้ายคุณนุ่นที่คลินิกหรือว่า ไปออกรายการโขนกระแสอันนี้ก็ไปพูดชัดเจนเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความสัมพันธ์กับกับทางคุณกล้องนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันนะครับวันนี้ก็เลยคุณนุ่นก็เลยมาฟ้องในเรื่องของชู้สาวเนี่ยเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน3ล้านบาทนะครับหลังจากที่ทางเสียกล้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยเงินในบัญชีธนาคารเนี่ยหายไปนะครับเราคิดว่าน่าจะมีคนเอาบัตร ATM ไปกดหรือว่าเอ่อได้มีการโอนผ่านทางเคแ n k นะครับแล้วก็เอาเงินออกไปนะครับเราก็เลยแจ้งข้อหาลักทรัพย์เอาไว้ ให้เจ้าพนักง,งานตำรวจเนี่ยสืบสวนสอบสวนว่าใครเป็นคนที่ขโมยไปขนาดที่ทางทนายตาั้มวันนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับบอกว่าผมอยากทําคดีนี้ให้เป็นตัวอย่างว่าถ้าคู่ชีวิตที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายของใครมีการครบซ้อนก็สามารถดําเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายได้มันมีข้อกฎหมายรองรับอยู่นะครับอันนี้คือฝั่งของทนายตั้มกับน้องนุ่นเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าเพราะว่าด้วยความเคารพจริงๆคือ uh. ตอนที่น้องนุ่นกับแหม่มเคยให้สัมภาษณ์แลวเราเคยนํามาเล่า นุ่นเคยบอกว่าด้วยความเคารพนะนุ่นรู้มานานแล้วว่าเสียก้องมีแมมมแต่ฉันก็ไม่ได้ไปรัรานแต่แแมมเองกลับบอกว่าฉันเพิ่งมารู้ในภายหลังว่าเสียก้องมีเมียอยู่แล้วแล้วจดทะเบียนแล้วรวมไปถึงก่อนหน้านี้จําได้ไหมคแแมมมีคนให้ความเฉลอเรื่องกฎหมายคือทนายเดชาและทนายเดชาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเสียก้องอะ่ะมันไม่เรียกเป็นการฆาตกรรมมันเรียกว่าอุบัติเหตุอ๋อซึ่งทนายเดชากับทนายตั้มก็ดีกันแล้วทีแต่ว่าอะ ในการทำหน้าที่ทนายต่างคนต่างก็ต้องทำหน้าที่กันไปนะครับ,รบแต่ย้ำกับผู้ชมแบบนี้ว่าการต่อสู้คดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความละเอียดนะฮะ ถึงข้อมูลอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าในการที่การที่จะไปฟ้องร้องเรื่องของการคบซ้อนเนี่ยมันมีอายุความของมันอยู่จริงใช่จริงเนี่ยคือมันจะมีอายุช่วงหนึ่งฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรกับเขาได้อีกเลยแต่มันเกิดมาหลายปีแล้วไงคุณเปี่ยแหละมันเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันเนี่ยแหละครับข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม